สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ในคลิปที่แล้วนะครับก็ผมได้ทำการพูดถึงเรื่องของเจ้า Canon EOS 6D นะครับกับ Canon EOS RP ซึ่งก็หลายๆคนก็สอบถามเข้ามานะครับแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนให้ความสนใจเหมือนกันนั่นก็คือ Sony A7 Mark II นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคามันค่อนข้างต่ำเตี้ยเรียดินมากๆเรียกว่าเป็นกล้องในระดับ full frame ที่เป็น mirrorless เนี่ยที่มีราคาเริ่มต้นน่าจะถูกที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ยังจะหามือหนึ่งกันได้อยู่ได้มากน้อยแค่ไหนนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับกับ Canon EOS RP ที่หลายๆคนสนใจนะครับกล้อง2ตัวเนี้ย Sony A7 Mark II นะครับกับCanon EOS RP เนี่ยเป็นกล้องที่หลายๆคนสนใจมากแล้วก็มีราคาในท้องตลาดตอนนี้ที่ต้องบอกว่าราคาดีเลยทีเดียวนะครับราคาไม่แพงเลยแล้วก็แถมกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปหลายๆคนนะครับที่สนใจกล้องอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความลังเลนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังครับในมือผมตอนนี้นะครับไม่ใช่Sony A7Mark II นะครับแต่ว่าเป็น Sony A7R Mark II ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีฟีเจอร์พื้นฐานที่เป็นกล้องแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามีรายละเอียดในเรื่องของเซ็นเซอร์มีรายละเอียดในเรื่องของการทำงานที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นม็อกอัพที่ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่า Sony A7 Mark II กับ Canon EOS RP เนี่ยมันมีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันมีความสำคัญมันมีความแตกต่างกันแล้วมันก็เป็นจุดตัดสินในการที่เราจะเลือกกล้อง2ตัวนี้อย่างไรบ้างครับอย่างแรกเลยนั่นคือเรื่องของการสั่นในบอดี้แน่นอนครับCanon EOS RP นะครับไม่มีการสั่นในบอดี้แต่ว่าก็มีฟีเจอร์ในเรื่องของการใช้Digital IS นะครับในตัวกล้องที่ช่วยเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอให้มันมีความสมูทมากขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกันกับเลนส์การสั่นอะไรเงี้ยซึ่งจะได้ผลลัพธ์ในการสั่นออกมาที่ค่อนข้างดีมากแต่ในโหมดภาพนิ่งเนี่ยมันไม่มีการสั่นในบอดี้มันก็ช่วยลดการสั่นไหวในการถ่ายภาพนิ่งลงไปได้ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับจริงๆก็ต้องเรียกว่ามันลดไปไม่ได้เลยดีกว่าแต่ว่าเบเนฟิตในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งกับการกันสั่นเนี่ยถามว่าใครจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งด้วยโหมดชัตเตอร์สปีดที่ต่ำลงมากๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์กันสั่นถ้าเกิดเราเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการถ่ายภาพพอสมควรนะครับเราจะทราบดีครับว่าเวลาเราใช้เลนส์ปกติทั่วไปในการถ่ายภาพเนี่ยชัตเตอร์สปีดที่ต่ำที่สุดที่เราจะสามารถถ่ายภาพโดยที่มือของเราเนี่ยไม่มีผลกระทบในเรื่องของความสั่นไหวเกี่ยวกับตัวกล้องเนี่ยมันก็คือทางยาวโฟกัสนะครับแปรผันกับชัตเตอร์สปีดนั่นเองสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เลนส์24 มม.นะครับทางยาวโฟกัส24 มม.ในการถ่ายภาพเนี่ยเราก็สามารถใช้ชัตเตอร์สปีดได้ต่ำสุดที่เราสามารถที่ใช้มือถือถ่ายได้เนี่ยโดยประมาณนะครับที่1/25 วินาทีซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขโดยประมาณหรือว่าถ้าเกิดเราใช้เลน50 มม.เราก็ควรที่จะถือถ่ายด้วยเราก็ควรที่จะใช้ชัตเตอร์สปีดนะครับที่1/50 วินาทีซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันก็เป็นตัวเลขที่มันทำให้เราจำได้ง่ายๆว่าเราควรที่จะต้องใช้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่แล้วปกติโดยทั่วไปเนี่ยทางยาวโฟกัสของกล้องโดยเฉพาะกล้อง full frame เนี่ยมันก็เป็นทางยาวโฟกัสที่เราใช้กันในระยะมาตรฐานก็คือประมาณสัก24-70, 24-80, 24-85หรือว่า24-105เนี่ยทางยาวโฟกัสตรงเนี้ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราใช้โหมดออโต้ร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นโหมดในโซนี่นะครับก็จะมีโหมด A ซึ่งเราสามารถที่จะล็อกค่าF-stop เอาไว้ด้วยตัวเราเองแล้วก็ปล่อยให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยมันไหลไปตามสภาพของแสงเนี่ยตัวกล้องนะครับจะคำนวณนะครับแล้วก็จะเลือกสปีดชัตเตอร์ที่ต่ำที่สุดเท่าที่มันจะเหมาะสมกับขนาดของเลนส์ระยะของเลนส์ที่เราใช้งานอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเกิดเราเปิดที่24 มม.เนี่ยเราก็จะตัวกล้องนะครับก็จะเปิดสปีดชัตเตอร์ให้เราเนี่ยไม่ต่ำกว่า1/25หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดที่สปีดถ้าเกิดเราใช้ทางยาวโฟกัสที่70 มม.นะครับตัวกล้องมันก็จะใช้สปีดชัตเตอร์ที่ไม่ต่ำกว่า1/80อะไรประมาณนี้ซึ่งการที่ตัวกล้องนะครับมันมีโหมดที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยล็อกสปีดชัตเตอร์อะไรต่างๆแล้วก็ช่วยให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเนี่ยเรื่องของการสั่นไหวที่มันจะเกิดขึ้นกับการที่เรามือใช้มือถือกล้องแล้วก็ถ่ายเนี่ย
มันก็น้อยลงไปตรงนี้ถามว่ามีไว้มันดีกว่าไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่ว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์หรือว่าศักยภาพของมันสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอาจจะต้องข้อดีของการที่เรามีการสั่นในบอดี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เลนส์ที่เป็นเลนส์แมนนวลโฟกัสเลนส์ที่ผ่านอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เราก็จะต้องมานั่งเซตค่าในเรื่องของการสั่นเองเพื่อที่จะให้เลนส์แมนนวลโฟกัสของเราเนี่ยหรือว่าเลนส์โบราณที่เราใช้งานผ่านอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ในเรื่องของการกันสั่นในตัวบอดี้เพื่อที่จะให้ภาพถ่ายของเรานะครับมีลดความการสั่นไหวของกล้องลงไปได้พอสมควรซึ่งตรงนี้ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์เพียงแต่ว่ามันสำคัญถึงที่สุดไหมกับการที่มันจะต้องมีผมนะครับในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมก็บอกว่ามันไม่ได้จำเป็นถึงขนาดนั้นแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆ นะครับที่จะมองว่าเรื่องของการสั่นในบอดี้ระหว่างตัว Sony A7 Mark II กับ Canon EOS RP เนี่ยตรงนี้มันสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเองนะครับส่วนที่2ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของจอ LCD นะครับซึ่งตัว Sony A7 Mark II เนี่ยมันก็จะเหมือนอย่างเงี้ยครับมันสามารถที่จะฟลิปขึ้นนะครับฟลิปขึ้นด้านบนได้แล้วก็ฟลิปลงด้านล่างได้ประมาณสักไม่ถึง45องศาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะถ่ายภาพมุมสูงนะครับซึ่งจอที่ฟลิปได้แบบนี้สำหรับผมนะครับโอเคมันมีให้เราใช้งานมันก็ทำให้เราสามารถที่จะถ่ายมุมสูงมุมต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดีกว่าการที่เราใช้EVF หรือว่าช่อง Viewfinder ด้านหลังเนี่ยเพียงอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่สะดวกกับการถ่ายภาพในยุคปัจจุบันนักนะครับการที่มีจอที่สามารถที่จะทิ้วได้มันก็ทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจอของ Canon EOS RP เนี่ยมันสามารถที่จะฟลิปออกมาด้านข้างได้นะครับสามารถที่จะหมุน180องศาได้มันทำให้เราสามารถที่จะใช้องศาต่างๆในการฟลิปจอเนี่ยในการถ่ายภาพเนี่ยง่ายดายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเราสามารถที่จะฟลิปจอออกมานะครับแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้เพื่อนๆที่ชอบถ่ายบล็อกนะครับอาจจะชื่นชอบแล้วก็อาจจะถูกใจสิ่งนี้เพื่อนๆที่ชอบถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกล้องแบบเปลี่ยนเลนส์ได้ที่มีคุณภาพสูงๆนะครับก็อาจจะถูกใจสิ่งนี้ตัวผมเองนะครับผมก็ถูกใจ Canon EOS RP ที่สามารถที่จะฟลิปจอออกมาแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นจอในการมอนิเตอร์ตัวเราเองเหมือนอย่างที่ผมถ่ายวิดีโอตอนนี้มันก็ทำให้ผมสามารถที่จะควบคุมองค์ประกอบภาพได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแถมนะครับจอ LCD ของ Canon EOS RP เนี่ยมันยังสามารถที่จะทัชสกรีนไปบนจอได้เลยโดยที่Sony A7 Mark II นะครับไม่สามารถที่จะทัชลงไปบนจอ LCD ด้านหลังนี้ได้เลยก็ตรงนี้ก็เป็นจุดแตกต่างกันหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยการถ่ายภาพเราทำไมจะต้องมาสนใจเรื่องของการทัชหน้าจอเหล่านี้มันเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องน่าสนุกเป็นเรื่องน่าอภิรมย์แล้วก็สะดวกสบายง่ายดายในการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นบางคนชอบความลำบากบางคนชอบความวุ่นวายบางคนชอบอารมณ์แมนนวลโฟกัสบางคนชอบอารมณ์ฟิล์มนั่นก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องของกล้องดิจิตอลเรามองเรื่องของความสนุกความสะดวกในการถ่ายภาพเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีไว้ให้เราใช้ก่อนอย่างเช่น Canon EOS RP เนี่ยผมว่ามันดีมากๆนะเรื่องที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องของเลนส์แน่นอนครับ Canon EOS RP นะครับมีอะแดปเตอร์สำคัญที่สามารถที่จะทำให้ตัวเมาส์ R ของ Canon EOS RP นะครับสามารถที่จะใช้กับเลนส์ EF ของทาง Canon ได้ทุกตัวเลยใช้คำว่าได้ใช้เลนส์ EF นะครับได้เกือบทุกตัวเลยซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้คนที่มีเลนส์ Canon หรือว่าแม้แต่จะไม่มีเลนส์ Canon นะครับไม่มีเลนส์ EF เนี่ยก็สามารถที่จะไปหาเลนส์ EF มาใช้งานได้เพราะว่าเลนส์ EF ในปัจจุบันเนี่ยมันมีราคาที่ต้องบอกว่าถูกมากๆเพราะว่าเลนส์ EF หลายๆตัวนะครับมันก็ถูกออกแบบแล้วก็ถูกพัฒนาขายกันมาแบบหลายปีมากบางตัวก็เป็น10ปีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้ราคาในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สูงนะครับแตกต่างกันกับเลนส์ R ซึ่งเป็นเมาส์หลักของ Canon EOS RP นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่มีคุณสมบัติมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิมแน่นอนครับราคามันก็สูงกว่าเดิมด้วยซึ่งตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆที่จะเลือกใช้นะครับ
Canon EOS RP เนี่ยมีอะแดปเตอร์สำคัญที่สามารถที่ใช้เลนส์ EF ได้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้เลนส์ EF ต่างๆได้ส่วน Sony นะครับตระกูล A7 อย่างเช่น A7 Mark II เนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้อะแดปเตอร์เพื่อที่จะใช้เลนส์ต่างๆได้มากมายเหมือนกัน Canon EOS RP สามารถที่จะใช้อะแดปเตอร์ EF นะครับเพื่อที่ใส่เลนส์ EF กับตัว EOS RP ได้ Sonyก็สามารถที่จะใช้เลนส์ EF ได้เหมือนกันแถมคุณภาพก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมพอสมควรเลยด้วยนะครับความ compatible หรือว่าความเข้ากันได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาณสัก 90% ขึ้นไปนะครับถามว่า 90% ขึ้นไปเนี่ยมันเพียงพอไหมสำหรับผมหรือว่าสำหรับคนที่ใช้งานในการถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องค่อนข้างที่จะเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าในโหมดวิดีโอเนี่ยการที่เราใช้เลนส์ Native ของเขาเองเนี่ยจะทำให้กล้องแสดงศักยภาพในการถ่ายวิดีโอในโหมดออโต้โฟกัสออกมาได้ดีมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครถ่ายวิดีโอด้วยโหมดแมนนวลนะครับแล้วก็ใช้เลนส์แมนนวลด้วยเนี่ยเรื่องพวกนี้ตัดข้ามทิ้งไปได้เลยครับเราสามารถที่ใช้อะแดปเตอร์อะไรก็ได้นะครับที่มันมีอยู่ในตลาดเนี่ยมาใช้งานกับกล้องของเราได้เลยทั้ง2ตัวตรงนี้ถามว่าใครสามารถที่จะใช้เลนส์ได้มากกว่าก็ต้องบอกว่า Sony A7 Mark II นะครับสามารถที่จะใช้เลนส์ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่ารวมอะแดปเตอร์เท่าที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับก็ต้องบอกว่าแทบจะใช้เลนส์ที่มีอยู่ทุกตัวบนโลกใบนี้กับกล้อง A7 ได้เลยนะครับ A7 Mark II เนี่ยได้เลยนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆก็ช่างใจเอาละกันว่าเราซื้อกล้องมาเพื่อได้ใช้เลนส์ตัวไหนตรงนี้สำคัญนะครับเราต้องตอบตัวเองเราต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเอ๊ะจริงๆนอกจากกล้องเนี่ยกล้องมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เราถ่ายภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเลนส์เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่จะถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของภาพในลักษณะต่างๆออกมาให้ได้ตามใจตามจินตนาการของเรานะครับถ้าเกิดเรามีเลนส์ในใจอยู่แล้วเนี่ยเราก็ดูครับว่าเลนส์ตัวที่เราอยากใช้เนี่ยมันสามารถใช้กับกล้องของเราได้หรือเปล่าถามผมนะครับถ้าเกิดเป็นฝั่ง Sony เนี่ยผมก็คงอยากที่จะใช้เลนส์ที่มันเป็นเลนส์เนทีฟของเขาเองเพราะว่าเลนส์เนทีฟของ Sony เองเนี่ยก็มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคามันแรงไปเนี่ยผมอาจจะไปมองหาเลนส์ของค่าย Sigma ที่เป็นเลนส์มีคุณภาพสูงแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาลงมานะครับสามารถที่จะทำให้ผมเนี่ยถ่ายภาพพอร์เทรตในแบบที่ผมชอบเนี่ยได้อย่างสนุกสนานมากมายแต่ถ้าเกิดเป็นคอน Canon นะครับผมก็มีเลนส์ส่วนหนึ่งในใจนั่นก็คือเลนส์ EF 85 F1.2 ซึ่งเป็นเลนส์สำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตที่ต้องบอกว่ามันมีคุณภาพที่ดีมากๆแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมากๆนะครับตรงนี้เพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบเลนส์แบบไหนเลนส์เนี่ยบางครั้งนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเลยเป็นตัวเลือกสำคัญที่จะทำให้เราเลือกกล้องที่เราอยากจะใช้งานได้นะครับมาว่ากันถึงเรื่องของการควบคุมการใช้งานนะครับแน่นอนครับ Sony นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบใจในกล้อง Sony มากๆนั่นคือปุ่มต่างๆบนตัวกล้องเนี่ยเขาสามารถที่จะคัสตอมฟังก์ชันมันได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าปุ่มเดิมนะครับของมันเนี่ยจะมีคำสั่งเป็นอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะคัสตอมปุ่มต่างๆให้สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดต่างๆให้สามารถที่จะทำงานในฟังก์ชันต่างๆตามใจเราได้ทุกปุ่มเลยซึ่งตรงนี้นะครับมันทำให้ผมสามารถที่จะคัสตอมกล้องผมเนี่ยให้ทำงานได้อย่างใจไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายภาพโหมดวิดีโอหรือว่าโหมดต่างๆที่ผมอยากจะถ่ายภาพนะครับมันทำให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นมันทำให้เราสามารถที่จะเซตกล้องให้มันมีความเป็นตัวของเราเองมากยิ่งขึ้นผมถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปพร้อมๆกันเนี่ยผมก็สามารถที่จะเซตกล้องแล้วก็ให้สามารถที่จะควบคุมการทำงานทั้งถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอให้ได้ง่ายมากที่สุดอย่างที่ผมต้องการได้ตรงนี้นะครับ Sony A7 มันตอบโจทย์ผมมากๆแต่ว่า Canon EOS RP เนี่ยเป็นกล้องที่มี ergonomic โดยภายนอกเนี่ยที่มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้สะดวกไม่แพ้กันด้วยการที่กล้องเนี่ยเขาปรับเลเยอร์ต่างๆปรับปรุงการจับถือการตำแหน่งการวางปุ่มต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามือใหม่เนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้การใช้งานกล้อง EOS RP ได้อย่างไม่ยากเลยทีเดียวเพราะมันสามารถที่จะเข้าใจง่ายใช้งานง่าย2 ส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์ให้ออกแบบมาใช้งานง่ายหรือว่าในกล้อง Canon EOS RP นะครับหรือว่ากล้อง Sony A7 Mark II ที่สามารถที่จะคัสตอมปุ่มต่างๆได้อย่างใจเราต้องการเนี่ยตรงเนี้ย
ผมไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าใครชอบแบบไหนแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชื่นชอบการออกแบบการดีไซน์ของ Canon EOS RP ที่ทำให้การจับถือต่างๆแล้วการควบคุมปุ่มต่างๆเนี่ยมันทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นพูดถึงเรื่องสเปคอื่นๆไปแล้วนะครับสเปคเรื่องนึงที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของคุณสมบัติในเรื่องของการถ่ายวิดีโอซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกว่า Sony A7 Mark II นะครับสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้แค่ที่ Full High Def นะครับแล้วก็เป็นโหมดถ่ายภาพวิดีโอแบบทั่วๆไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะมี S-Log 2มาให้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายวิดีโอแบบซีเรียสจริงจังเนี่ยก็ต้องบอกว่า S-Log 2โหมดเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าเราจะไปถ่ายซีน2ซีน4ซีน1อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับคนที่ถ่ายวิดีโออย่างซีเรียสก็เลยต้องบอกว่า Sony A7 Mark II นะครับมันอาจจะไม่ใช่กล้องไฮบริดที่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบจริงจังซีเรียสมากๆได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะถ่ายวิดีโอแบบฝึกหัดเราอยากที่จะถ่ายวิดีโอแบบเบสิกพื้นฐานแล้วก็ซื้อมาเพื่อที่จะซ้อมในการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกว่า Sony A7 Mark II เนี่ยก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีพอสมควรแม้ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีที่สุดในราคามือ2ในทุกวันนี้คือผมไม่แน่ใจว่ามือ1ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าในราคามือ2ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 นิดๆอะไรเงี้ยกับกล้องระดับ Full Frame ตัวนึงที่มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายที่ให้ความสำคัญแล้วก็อำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอให้เราเยอะมากๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างถูกเลยทีเดียวแต่ว่าโหมดวิดีโอใน Canon EOS RP เนี่ยที่ในตลาดตอนนี้มันสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะถูกเวลาเราถ่ายวิดีโอแบบ 4K เนี่ยมันจะถูกครอปลงไปที่ 1.7 นะครับ 1.7 นี่คือมันเยอะกว่าการใช้โหมด APS-C ถ่ายนะครับโหมด APS-C หรือว่าโหมด Super 35บน Sony นะครับซึ่งโหมด APS-C หรือโหมด Super 35เนี่ยมันจะทำงานบนเซ็นเซอร์ขนาดประมาณนะครับใช้คำว่าประมาณก็คือประมาณ APS-C sensor นั่นเองซึ่งเป็นขนาดที่ต้องบอกว่าถามว่าเพียงพอไหมก็เพียงพอแต่ส่วนสำคัญที่มันเสียไปจริงๆนั่นคือเรื่องของระยะความกว้างของภาพที่เราจะได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบถ่ายวิดีโอในมุมกว้างภาพมุมกว้างอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราถูกครอปลงไปที่ 1.7 เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพมุมกว้างที่เราคิดจะได้เนี่ยมันไม่กว้างแล้วไงมันไม่กว้างเลยซึ่งตรงนี้ก็ต้องชั่งใจดูให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายวิดีโอแล้วเราอยากจะถ่ายวิดีโอมุมกว้างเนี่ย Canon EOS RP อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักถ้าเกิดเราถ่ายที่โหมด 4K นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายที่โหมด Full HD ปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทำงานได้ดีไม่แพ้กันในระหว่างกล้องทั้ง2ตัวนี้นะครับ Canon อาจจะดีกว่านิดหน่อยในเรื่องของdual pixel นะครับที่สามารถที่จะช่วยให้การโฟกัสในโหมดวิดีโอเนี่ยมันมีความนุ่มนวลแม้ว่า Sony A7 Mark II นะครับจะสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแล้วก็มีโหมดออโต้โฟกัสที่ค่อนข้างนิ่มนวลพอสมควรนะครับแต่ว่าการ hunting หรือว่าการ continuous focus ของโหมดวิดีโอในกล้อง Sony A7 Mark II เนี่ยมันก็ยังทำงานได้ไม่ดีนักนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะให้เพื่อนเลือกแล้วก็ช่างใจตัดสินใจในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับอีกนิดนึงในเรื่องของโหมดการถ่ายวิดีโอคือถ้าเกิดว่าใครใช้พอร์ต HDMI ไม่ว่าจะต่อกับเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าจะต่อเพื่อดูมอนิเตอร์ภาพกับจอภายนอกเนี่ยเรื่องของพอร์ต HDMI ที่ติดอยู่ที่ตัวกล้องเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญนะครับโดยที่ Sony A7 Mark II เนี่ยเขาใช้พอร์ตแบบmini HDMI ซึ่งมันมีขนาดเล็กนะครับแต่ว่า Canon EOS RP เนี่ยเขาใช้หัวแบบ fully HDMI ซึ่งเป็นหัวใหญ่ถามว่าไก่แค่หัวใหญ่หัวเล็กเนี่ยมันสำคัญยังไงสำคัญนะครับสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ Sony เขาใช้หัวเล็กมาแล้วก็เพื่อให้เราออกไปต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อกับจอภายนอกอะไรเงี้ยข้อเสียของมันคือเวลาที่เราใช้หัวแบบ mini HDMI เนี่ยพอหัวมันเล็กมันก็มีความเสี่ยงในการที่มันจะโยกคลอนแล้วก็หักง่ายมันทำให้คือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีประสบการณ์กับการใช้สาย HDMI แล้วก็พังคามือไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกือบ10เส้นแล้วทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าสาย HDMI ที่มีหัวแบบmini HDMI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหักง่ายแม้ว่ามันจะเป็นสายที่มีราคาดีแค่ไหนก็เถอะนะครับ
สายที่มีคุณภาพดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าหัวต่อมันเล็กอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงในการที่จะพังสูงแต่ว่า Canon EOS RP เนี่ยเขาใช้หัวแบบ Fully HDMI ซึ่งเป็นหัวขนาดเต็มนะครับหัวขนาดมาตรฐานเลยขนาดใหญ่เลยก็ต้องบอกว่าพอหัวขนาดใหญ่เนี่ยสายมันก็ใหญ่ตามไปด้วยทำให้โอกาสที่มันจะโยกโอกาสที่มันจะคลอนโดยการสัมผัสเบาๆอะไรเงี้ยมันก็มีน้อยกว่าแล้วก็การที่เชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูมีความมั่นใจในเสถียรภาพที่มากกว่าตรงนี้มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ซีเรียสในการที่จะใช้กล้องนะครับเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจหลายๆคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ใช้ไงแล้วพอสายมันขาดง่ายเงี้ยมันก็เสียตังค์ซื้อสายใหม่บ่อยๆอันนี้ผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับตระกูลโซนี่เหมือนกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีทั้งจุดเด่นจุดด้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Sony A7 Mark II นะครับหรือว่า Canon EOS RP ซึ่งข้อดีข้อเสียเหล่านี้สำหรับผมนะครับผมมองว่ามันเป็นจุดสำคัญตัวผมเองเนี่ยผมเป็นช่างภาพแบบไฮบริดถ่ายภาพทั้งวิดีโอถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยผมให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับวิดีโอผมก็ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ภาพนิ่งผมก็ซีเรียสมากๆข้อมูลต่างๆที่ผมนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อมูลทั้งในส่วนของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอซึ่งผมก็ค่อนข้างใส่ใจรวมถึงเออร์โกโนมิกในการทำงานร่วมกันกับยูเซอร์อย่างเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับถือการดีไซน์หรือว่าจะเป็นการคัสตอมต่างๆหรือว่าจะเป็นหน้าตาของตัวกล้องที่ออกแบบมาให้เราใช้งานง่ายเนี่ยเหล่านี้มันเป็นส่วนสำคัญที่เราจะเลือกกล้องสักตัวหนึ่งนะครับมาใช้งานของเราเพื่อนๆค่อยๆลองเช็คมาร์กดูตัวเองนะครับว่าเราให้ความสนใจกับเรื่องอะไรเป็นหลักบางคนนะครับอาจจะให้ความสนใจกับงบประมาณเป็นอย่างแรกติ๊กอย่างแรกเลยครับกล้องตัวไหนมันดีแค่ไหนก็ตามแต่เราไม่มีเงินซื้อมันนะมันก็คือจบเราแค่ซื้อกล้องในระดับเท่าที่เราพอจะซื้อไหวซื้อมาแล้วเราก็ใช้งานมันเยอะๆถ่ายภาพถ่ายวิดีโอกับมันเยอะๆเรียนรู้กับมันเยอะๆรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่สุดท้ายแล้วในอนาคตถ้าเกิดเรามีโอกาสเรามีความสามารถเรามีกำลังทรัพย์ที่มากพอเราก็ค่อยอัปเกรดไปในอุปกรณ์กล้องที่มันรองรับมันซัพพอร์ตกับความต้องการของเราในอนาคตเพื่อที่ทำให้เราสามารถที่จะผลิตผลงานอย่างมีคุณภาพออกมาอย่างมีความสุขต่อไปนะครับเหล่านี้ก็เป็นวิธีคิดแบบของผมเพื่อนๆมีวิธีคิดยังไงในการเลือกกล้องระหว่าง Sony A7 Mark II กับ Canon EOS RP เพื่อนๆแบ่งปันไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ